สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Sit and Sit Long Talk ค่ะค่ะ EP 2โอเควันนี้ เราจะมาคุยกันนะคะคุยเรื่องรถเมล์ไทยอู้รถเมล์ไทยประสบการณ์รถเมล์ไทยตลอดเกือบทั้งชีวิตของเรานั่งรถเมล์มาตลอดใช่เพราะบ้านเราไม่มีรถยนต์นะคะบ้านเราไม่ซื้อรถไม่มีรถเป็นของตัวเองไม่มีเงินน่าเกลียดมันใช่เรื่องที่จะต้องพูดไหมจริงแล้วมันไม่ใช่เราไม่มีที่จอดบ้านเราอะค่ะเป็นทาวน์เฮาส์ซึ่งไม่มีพื้นที่จอดรถเป็นของตัวเองแล้วเราไม่อยากจอดหน้าบ้านแล้วให้รู้สึกว่ามันแบบขวางทางการเจริญจอดนะคะแต่ว่าก็แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้จำเป็นกับเรามากขนาดนั้นใช่เพราะว่าบ้านกับที่ทำงานเรามันอยู่หนึ่งป้ายรถเมล์ใกล้กันมากเราขึ้นต้นสายก็นั่งไปตลอดขับลงมาก็ไม่มีใครมากับเราแล้วโอเคค่ะประสบการณ์รถเมล์ไทยตั้งแต่เด็กเลยเรานั่งรถเมล์กันตั้งแต่ตอนป.4 ป.3 ป.4ให้นั่งรถเมล์เองแต่ประถมใช่สาเหตุที่เราต้องนั่งรถเมล์ประถมคืออะไรคะค่ารถเมล์ไอ้ค่ารถโรงเรียนแพงแม่เลยบอกว่าลูกเอ้ยนั่งรถเมล์เองได้ไหมแค่ประมาณ2ป้ายใช่พอพี่เราบอกว่าได้ไปเองได้แม่ก็ให้เรานั่งรถเมล์ไปเองแล้วเขามีการพูดดอกล่อใช่ไหมบอกว่าถ้าวันไหนเขาเก็บค่ารถหนูก็จ่ายแต่วันไหนไม่เก็บเขาใจดีไม่เก็บค่ารถหนูก็ได้เงินไปกินขนมด้วยนะอะไรอย่างนี้เป็นการใช้กลยุทธ์หลอกล่อใช่ลูกไปเองแม่ห่วงหรือมั่งไหมวะแม่อะไรนะแม่ห่วงหรือมั่งไหมสมัยนั้นน่ะมันรู้สึกว่าโลกมันไม่น่ากลัวเท่าทุกวันนี้เด็กเล็กๆตอนนั้นขนาดเราเป็นแค่ตอนนั้นป.3ป.3 ป.4และป.3 ป.4 ของรัฐคือละลิตเนี่ยน่าจะป.1 ป.2 แล้วก็กระเป๋าใบใหญ่มากเราก็จะมาขึ้นรถพี่ที่ดีว่าพี่แบกกระเป๋าให้น้องตลอดเลยช่วงเด็กๆก็ที่ดีก็นี่นะคะก็คือเป็นเหตุผลที่เราจะต้องชำระเงินในการช่วยเหลือ อ๋อแล้วกระเป๋าก็แบบว่าจำเราสองคนได้นะใช่กระเป๋ารถเมย์ดีมากกระเป๋าช่างสังเกตว่ามีเด็กสองคนเนี้ยขึ้นรถมาตลอดแล้วก็เคยไปบอกกับแม่ด้วยว่าเออทำไมสองคนนี้มันขึ้นรถเสร็จมันหลับตลอดขึ้นรถปุ๊บมันหลับปุ๊บตลอดมันเหมือนเป็นเปย์ของมันอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจำได้หรือเปล่าเราไปนั่งทำการบ้านบนรถเมย์สองป้ายรถเมย์เนี่ยระหว่างรังสิตไปถึงคลองสองเนี่ยอันนั้นจำไม่ได้หรอทำการบ้านไม่รู้เหมือนกันว่ากลางวันกลางคืนทำอะไรกันอยู่สองพี่น้องแล้วไปกลางเบาะเมื่อก่อนถ้าสมมติว่าใครอยู่แถวๆรังสิตนะคะจะเห็นว่ามันจะมีรถเมย์เขียวรถเมย์เขียวดึกดำบรรเลยที่มันมีเบาะยาวๆเบาะยาวๆอ่ะที่นั่งสองฝั่งละสองคนอ่ะไอ้นี่นั่นนั่งลงกับพื้นแล้วก็เอาหนังสือกลางบนกระเป๋ารถเมย์บนเบาะรถเมย์แล้วก็ทำการบ้านกันไปคนก็ยืนไปหนคนหนก็หนไปไม่สนใจทำไมตอนนั้นเราไม่อายเลยอ่ะมันเป็นเด็กกะแกฉันจะอายอะไรงานต้องส่งมาแล้วทำไมไม่ทำที่บ้านไม่เข้าใจเหมือนกันจำไม่ได้ว่าทำไมถึงไม่ทำที่บ้านแต่เวลาเราอยู่บ้านเป็นสวนเราก็ไปวิ่งเล่นในสวนกันไงเราไม่รู้จำไม่ได้ว่าทำไมถึงได้เป็นคนที่ไม่รับผิดชอบขนาดนี้โอ้แต่อีกเรื่องหนึ่งก่อนที่แม่จะถามว่าทำไมให้ไปเองได้ไหมแล้วหลอกเราด้วยเงินค่าขนมมีประสบการณ์ว่าคือรถโรงเรียนแล้วไม่เคยได้นั่งใช่เพราะว่าเราอะจ่ายเงินแล้วก็ไม่เคยได้นั่งที่ของเราเนี่ยบ้านของเรากับโรงเรียนเนี่ยอยู่ใกล้กูอยู่ใกล้กันเขาก็จะไปรับคนที่ไกลๆก่อนเสร็จแล้วเขาก็จะวนมารับเราสองคนอะเป็นของสองคนสุดท้ายซึ่งบนรถเนี่ยสมัยก่อนมันก็ไม่ได้มีกฎหมายหรือมีอะไรมากขนาดนั้นแต่เป็นรถบัสนะคะรถบัสขนาดใหญ่เลยแล้วก็จำได้ว่าเนื่องจากตัวเล็กเขาก็ไปเบียดก็ให้ไปนั่งเบียดกันสามคนและที่หนักกว่านั้นคือค่ารถมันแพงใช่ไหมแล้วก็แม่บอกว่ามันอยู่ใกล้โรงเรียนแล้วก็ไปขอคุยกับคุณครูว่าขอรถหน่อยได้ไหมประโยคที่คุณครูตอบกลับมาแล้วทำให้แม่ตัดสินใจให้ลูกๆเนี่ยนั่งรถเมย์ไปเองก็คือคุณครูบอกว่ามันใกล้ไกลก็ถั่วเฉลี่ยกันไปนะคะคุณแม่เรื่องอะไรตอนนั้นเราไม่รู้หรอกเราไม่รู้คิดได้ว่าทำไมฉันต้องนั่งไม่ได้นั่งแล้วฉันต้องจ่ายเงินให้ครบทุกคนด้วยไอ้ลูกก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่แม่ไม่รู้แม่ไม่รู้ด้วยซ้ำมั้งว่าเราไม่ได้นั่งแม่ไม่รู้แม่ไม่รู้อะไร
อ๋อหนูกลับมาฟ้องแม่เว้ยว่าหนูไม่ได้นั่งอุ๊ยตายไม่เคยรู้เลยว่าน้องเป็นคนฟ้องหนูบอกเขาว่าพอหนูนั่งมันก็เอาตูดดันหนูดันหนูไม่ให้หนูนั่งเหมือนแบบประมาณว่าเขาไม่อยากให้เราไปนั่งเบียดกับเขาเขาอยากนั่งของเขาสองคนกับพี่ของพี่น้องเขาอะไรอย่างเงี้ยพอไอ้คนที่ให้เราขึ้นไปให้เราไปเบียดตรงนั้นพอเบียดพอเราจะนั่งปุ๊บมันก็ดันเอาตูดดันหนูออกมาตลอดเลยแทบจะไม่ได้นั่งหนูก็เลยมาบอกแม่ว่าหนูไม่ได้นั่งเลยทำไมหนูขึ้นรถไม่ได้นั่งที่นั่งเลยต้องเหมือนได้ยืนไปต้องไปสู้กับมันเอาขาจิกไว้อย่างงี้นะมันดันกูก็ไปกูจะนั่งเนี่ยเอาขาจิกพื้นไว้อ่ะตายแล้วนะสงสารไม่เคยรู้เลยเพราะพี่เขาสู้อยู่ข้างหน้าพี่ก็ไม่ตัวเล็กนิดเดียวแกฉันก็ต้องเอาขาดันอย่างงี้มันดันมาฉันก็ดันมาแล้วมันอยู่กัน2คนมันช่วยกันดันแล้วกูคนเดียวอ่ะอันนี้คือไม่รู้เลยนะ30กว่าปีที่ผ่านมานี่ไม่รู้เลยเนี่ยว่าต้องเจอเรื่องนี้หนูไม่เอาแล้วแม่หนูไม่ได้นั่งอ๋อหรอนี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยไม่ได้นั่งนี่แต่ว่าตอนเด็กๆนะด้วยความเป็นเด็กทุกคนก็เอ็นดูทุกคนก็เมตตามีอยู่ครั้งนึงกระเป๋ารถเมย์ไม่เก็บค่ารถและยังกำเงินกำเบลเลอร์เลยมาให้อีกซึ่งใบออกมาเป็นเหรียญดำๆที่เขาไม่ใช้อ่ะไม่รู้แต่เขาให้กูยังมาขัดกินขนมอยู่เลยทำไมกูไม่รู้เอาเงินไปทำอะไรคนเดียวบ้าก็คิดว่าน่าจะกินด้วยกันแหละบ้าไม่ได้กินเขาเอามาให้อ่ะเขามายืนเลยนะแล้วเขาก็บอกแบมือกูก็แบมือพอแบมือปุ๊บเขาก็กำมาให้เป็น10บาทเลยเป็นเหรียญบาทใหญ่ๆสมัยก่อนอ่ะแต่เป็นเหรียญดำใช่แต่เป็นเหรียญดำเขาคงไม่อยากได้เหรียญสกปรกเขาก็เห็นว่าขนมกินโลกนี้เขาก็เห็นว่าอีเด็กสองคนนี้ดูยากจนเออแต่จริงกระเป๋าสังเกตใช่กระเป๋าใจดีมาแล้วกระเป๋าและกระเป๋าณปัจจุบันนี้นะคะคนที่เคยรับเราเนี่ยปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่แล้วก็พอเจอแม่เราเนี่ยก็ยังคุยอยู่นะว่าไอ้สองคนนี้ไม่น่ามีชีวิตอยู่มันโตแล้วใช่ไหมมันโตแล้วมันยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเห็นมันตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วก็เป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของผู้ใหญ่ในสมัยนั้นซึ่งถือว่าดีมากๆทำให้เราไม่เคยเจอเรื่องร้ายๆบนรถเมล์เลยมันไม่ได้มีเรื่องน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ว่าอันนั้นก็เป็นประสบการณ์ตอนที่โตแล้วอ่ะโตแล้วอ่ะพอขึ้นมหาลัยสองคนก็ต้องแยกกันไปเรียนใช่เราจะเข้าของเราจะเข้ากรุงเทพส่วนเขาจะเข้าธัญญาเมืองธัญญาให้เราประสบการณ์กรุงเทพก่อนกรุงเทพของเราไปไกลมากเพราะว่าที่เรียนของเราอยู่ในแถวแถวสาทรนู่นขึ้นรถเมล์เสร็จไปต่อรถไฟฟ้าแล้วก็ไปขึ้นรถเมล์ต่ออีกทีหนึ่งตอนแรกพ่อจะให้ไปอาศัยอยู่กับคนอื่นแล้วคิดว่าเอออยู่ได้ไหมก็เลยให้ลองนั่งรถเมล์ไปเองก่อนตอนนั้นพ่อเป็นคนพาไปเลยลองนั่งแล้วถามว่าไหวไหมพ่อเราก็บอกว่าไหวพอไหวก็เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวไปกลับเองไม่ไปเช่าหออยู่บ้านอื่นไม่เช่าหออยู่บ้านคนอื่นกลับไปอยู่บ้านที่แม่เลี้ยงเหมือนเดิมเดี๋ยวนะถามหน่อยไอ้ที่บอกไปอยู่บ้านคนอื่นนี่อยู่บ้านใครวะบ้านยีโกอ๋อเป็นบ้านยีโกใช่ตอนแรกจะให้ไปอาศัยอยู่บ้านเขาก็กลัวว่าไปอยู่บ้านเขาเราไปอยู่บ้านเขาเดี๋ยวเขาก็ใช้เรามากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่อยากให้ไปอยู่บ้านคนอื่นไม่ได้พูดถึงความเกรงใจไม่ได้คิดถึงความเกรงใจเลยคิดแต่ว่าลูกจะโดนใช้ใช่แล้วบอกว่าเออเดี๋ยวอย่าไม่ต้องไปหรอกแล้วถ้าเราไหวแล้วก็ไปเองแล้วกันไปกลับเอาเหนื่อยหน่อยกันอะไรอย่างนี้แต่ดีที่ช่วงนั้นมันมีรถไฟฟ้าไงมันก็เลยแบบทุนระยะทางจากรังสิตเข้าไปแถวสาทรได้น้องนี่นะคะได้ขึ้นรถไฟฟ้าในยุคแรกๆเลยนะคะโอ้ชอยเป็นผู้เชี่ยวชาญสุดยุคบกเบิกน่าภูมิใจตรงไหนโอ้ยแต่ว่าน้องก็เป็นคนพาเราไปขึ้นรถไฟฟ้านะคะอ่ะส่วนเขาประสบการณ์จากการนั่งรถเรียนราชมงคลคลอง6เขาจะรู้เขาจะไม่เห็นอะไรก็เราเรียนจากราชสิทธิ์ไปราชมงคลคลอง6เขาจะบอกว่าเราทำให้เขาเสื่อมเสียบ้าก็นั่งรถเมย์เมื่อก่อนเป็นรถเมย์ใหญ่ใช่มันเป็นรถเมย์ที่พัฒนามาจากตอนเด็กๆที่เป็นรถเมย์เขียวตอนนี้เป็นรถเมย์แอร์รถเมย์แอร์เนี่ยเราก็จะนั่งไปใช่ไหมไม่มีอะไรแต่มีอยู่ครั้งนึงนั่งหลับเลยแต่ว่าจำไม่ได้ว่าเลยไปไหนก็ไม่รู้อันนี้จำไม่ได้แต่ว่าไม่ต้องเล่าอันนี้เลยไม่ถึงมสวมั้ยไม่ถึง ก็คือนั่งไปแหละนั่งรถแอร์คนไม่เยอะเนื่องจากเวลาเรียนเราส่วนใหญ่จะเป็นช่วงตอนบ่ายก็เลยไม่ค่อยน่านอกจากจะวันไหนมีเรียนเช้าคนอาจจะเยอะบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้อยู่หอเหมือนกันเพราะว่าใกล้แค่นี้ใช่แต่ว่ามีสิ่งแน่น่าเราถึกอยากเลยก็คือเวลาที่เรา
ขึ้นรถเมย์อย่างเงี้ยรถเมย์เป็นรถเมย์แอร์แล้วก็กระเป๋ารถก็จะเป็นแบบหนุ่มๆเคยโดนกระเป๋ารถจีบนะจ๊ะคุยเพื่ออะไรฉันเคยโดนโรคจิตมานั่งเบียดฉันยังไม่พูดอ่ะไม่ไอที่บอกว่าโดนกระเป๋ารถจีบเนี่ยไม่ได้ความภาคภูมิใจไม่ได้รังเกียจนะคะหรือว่าอะไรคือมันเป็นอะไรที่มันไม่เคยเจอแล้วก็ไม่ได้ตั้งตัวคือนั่งรถมาเสร็จแล้วมันก็เขาก็มองเราก็ยิ้มเป็นคนสวยค่ะค่ะไม่ โดยปกติแล้วอ่ะเวลาคนมองให้เราอ่ะเราก็ต้องยิ้มใช่ไหมโอ้เพราะอย่างเงี้ยแหละมันเลยคิดว่ามันใช่ เขาเลยคิดว่าเอาเราอาจจะมีใจหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงแล้วอันนี้ออกสื่อได้เหรอไม่รู้ก็คือเนี่ยอันนี้ก็ทุกคนเป็นเหมือนกันไหมว่าเวลาเจอเราหันเรายิ้มเราคุยกับเพื่อนอยู่แล้วเราหันไปเจอใครอย่างเงี้ยเราเจอหน้าเราสบตาเขาเราก็ต้องยิ้มถูกต้องไหมเราจะทำหน้าบึ้งจิกตาใส่เขามันก็ไม่ใช่ว่าลงไปอ่อยเขาเหรอไม่รู้แต่ที่รู้คือหลังจากที่เพื่อนลงไปตรงคลองสีแล้วอ่ะมันมาถึงดีมเวอร์มานั่งกับกูเลยจ้านั่งข้างๆเลยนั่งจ้าไปไหนอ่ะถามกลับบ้านจะไม่คุยก็ไม่ได้แล้วก็นั่งแล้วเขาคงมานั่งสักพักนึงแหละแล้วก็เห็นว่าเราไม่ได้พูดโต้ตอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยลุกไปหรือว่าเราอาจจะหลงกับตัวเองหรือเปล่าหลงตัวเองไปหรือเปล่าเขาอาจจะแค่เห็นว่าเอออีป้านี่มาคือไม่รู้ตอนนั้นอาจจะแบบสะพรั่งสะพรึงช่วงวัยสะพรั่งหรือสะพรึงเฮ้ยแต่จริงๆไม่ควรไปยิ้มให้คนแปลกหน้าบนรถเมล์หรือเปล่ามันเป็นการเหมือนแบบเชิญชวนไม่ไอคนจะบอกว่าหนูว่านั่งรถเมย์กลับมาใช่ไหมมีผู้ชายนั่งมานั่งข้างๆแล้วมันก็ดันนั่งแบบเบียดดันหนูอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ได้ใจนี่มันนะหนูดันกลับสู้เออหนูคิดว่ามึงจะเบียดกูทำไมอะไรประมาณเนี้ยจนถึงปะมันตามหนูมาจนถึงลงป้ายรถเมย์สุดท้ายหนูมายืนรอแม่อยู่หน้าเซเว่นใช่ป่ะรอแม่ขี่จักรยานลงมารับมันเดินมาถามอยู่แถวนี้หรอยืนอยู่จึงคิดว่าตามผมมาถึงนี่เลยมันเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วพอมากเขาอยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่มันตามมาถึงมาตามนั่งรถตามนั่งเบียดมาบอกว่าเห็นเบียดเราเบียดมึงอะไรมึงอะเบียดกูกูไม่มีที่จะนั่งด้วยซ้ำมึงอะเบียดกูเดี๋ยวโอ้กูแบบพอแม่มากูรีบปลุกมือแล้วก็ขึ้นจักรยานไปกับแม่เลยมันก็เคยเจออีกไหมปล่อยมันไว้อะไรจากนั้นเคยเจออีกไหมไม่เจอมันอีกก็ถึงบอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่นี่มันตามหนูมาจากตรงนู้นไม่แต่มันก็ต้องเจอจากที่บ้านสิไม่เจอที่ป้ายไกลๆนู่นเลยแล้วเรื่องนี้เคยเล่าให้แม่ฟังไหมไม่ได้บอกแม่ไม่เห็นด้วยว่าไอ้นั่นมันยืนอยู่ตรงนั้นโอ้เป็นประสบการณ์สยองนี่ไงถึงได้บอกว่าเราไม่ได้ไปเบียดมันเพราะว่าเออมึงมากูสิจะแซะมากระแซะมาไม่ใช่เว้ยกูก็นั่งมึงมาเบียดกูทำไม ไม่มีที่จะนั่งแล้วมันดันมากูก็ดันกลับแค่นั้นเองไออันนี้ก็เป็นประเภทสู้คนโอ้อันนี้ก็เป็นประสบการณ์แล้วหลับเออเคยหลับแล้วมือถือหายบนรถเมย์ด้วยใช่เออใช่ลลิตเคยมือถือหายบนรถเมย์เหตุการณ์เกิดยังไงอันนั้นก็ไม่เป็นคนพวกเราก็อย่างที่รู้ว่าคือรถปุ๊บแล้วลลิตนั่งรถใกล้นั่งรถต่อหนึ่งไปถึงรถไฟฟ้าเนี่ยใช้ประมาณชั่วโมงครึ่งขึ้นมาแต่ก็ไม่มีอะไรค่ะคุมตรงหลับตัวเองแล้วชัตดาวน์ตัวเองตื่นมาขี่จะคำกระเป๋าเอาโทรศัพท์กูหายไปไหนแล้วโดนลวงไปโดนลวงไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อันนี้จำได้เขาปิดเครื่องไปแล้วเราโทรศัพท์แล้วด่าเขาฝากข้อความด่าเขาแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาคงไม่เปิดเครื่องหรอกใช่แต่เขาคิดว่าโทรศัพท์เราอาจจะราคาแพงตอนนั้นเพิ่งเปลี่ยนเคสมาใหม่ดูฮารูฮาราสเป็นแสงไฟสะพริบสะพับเขาคิดว่าเธอไม่ได้ทำหล่นบนรถใช่ไหมไม่ได้ทำหล่นแน่นอนเพราะปกติกระเป๋าหนูอ่ะหนูยัดเอาไว้แน่นอย่างนี้เลยแต่ว่ามันเหมือนมันหยิบดึงออกไปได้อะก็เป็นประสบการณ์เสี่ยงภัยบนรถเมย์นะคะเพราะถ้าจะหลับจริงๆแล้วอ่ะกอดกระเป๋าให้แน่เลยไม่หรอกถ้ากอดจริงๆอ่ะคนจะเอาก็คือระวังให้ได้ดีที่สุดอีกเรื่องนึงการหลับรถเมย์พอน้องพูดถึงมาก็นึกขึ้นมาได้หลายครั้งต่อหลายครั้งในการหลับบนรถเมย์หัวโขกไม่เอาก่อนเอาโขกประตูก่อนโขกกับหน้าต่างโขกกับหน้าต่างเขาหน้าต่างอะไรคู่ข้างๆเดี๋ยวสิเธอก็ข้ามสเต็ปไปเธอก็ฟังกันก่อนดังปลุกดังปลุกก็คือหลับใช่ไหมโดยปกติแล้วหลับแล้วหลับอ่ะแล้วเป็นคนที่ประเภทหลับแล้วเวลารถที่มันเลี้ยวซ้ายหัวเราก็โยกไปทางซ้ายใช่เป็นคนนอนหลับบนรถเมล์แล้วหัวโยก
โยกไปบัดสะบัดไปสะบัดมาซ้ายขวาตลอดแล้วก็เหมือนได้จังหวะดีก็โขกไปตรงประตูรถดังปั้งแล้วทำไงนิ่งครับนิ่งไม่แกงตายเจ็บแล้วเจ็บแล้วโอ้ยเจ็บลืมตาขึ้นมามองซ้ายมองขวาใครจะได้ยินไหมหลับต่อดีกว่าแล้วก็หลับจริงๆไม่ยอมตื่นลืมตาเลยจะไม่รับรู้ทั้งนั้นว่าคือการแกล้งตายเพราะว่าฉันไม่อยากลืมตามาเจอใครกูไม่ลืมเลยจะบอกให้ตอนกูโผล่กูนอนต่อไม่สนใจทั้งนั้นกับกรณีที่หลับๆอยู่แล้วหัวโยกไปโดนคนข้างๆใช่เอ็นเราจำไม่ได้แต่มีเคสนึงก็เหตุการณ์นึงที่จำได้ไม่ลืมก็คือเขาใช้หนึ่งนิ้วแล้วก็ดันหัวเราออกไปอีนังแน่อย่ามาใกล้ฉันคือดันหัวเราดันหัวจริงๆดันจนเราตื่นคิดเดือคิดดูแล้วกันเขาดันแรงหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ที่รู้เขาคงอยากแยงเขาดันจนเราตื่นนะอย่าแยงไม่เอาอันนั้นไม่พูดถึงอันที่เดินอยู่ไม่แต่ตื่นนะตื่นเดินมาคองโยผมมันเหมือนมันตั้งตรงตามล็อกของมันตั้งตรงแล้วหัวตั้งตรงแล้วปุ๊บเราก็จะเดินตาตื่นขึ้นมาแล้วเราก็มีความรู้สึกว่านิ้วไงมันอยู่แต่เขาคงเอาพอสักพักนึงเขาก็ออกไปพอเราลืมตาปุ๊บหลับต่อไม่ใช่หรือพี่ผู้ชายนั้นก็ขอโทษคุณผู้ชายคนนั้นนะจุดนี้เลยนะคะไม่ได้ตั้งใจจริงๆคือพยายามแล้วเราเป็นเปรถในเป็นเปของเราจริงๆพอขึ้นรถเมื่อไหร่เราก็จะหลับทุกทีใช่เราบอกเขาดีเหรอไม่ควรบอกเดี๋ยวเขาเห็นเราโอ้ทุกครั้งที่ขึ้นรถเม่ไม่ว่าจะระยะแล้วมันเหมือนแบบเรานอนจนเรารู้ว่าอ่ะใกล้ถึงป้ายที่เราจะตื่นเองใช่มันเป็นเหมือนแบบสัญชาตญาณที่เราต้องรู้ตัวว่าอ่ะใกล้ถึงแล้วฉันลุกละแต่พอขึ้นปุ๊บก็คือหลับเตรียมตัวหลับได้ทันทีอันนี้อ๋อเราก็ยังต้องอ่านหนังสือรถเมย์ใช่ช่วงสอบอันนี้แบบไม่เราเป็นคนที่ไม่เคยมีปัญหาทางการเมารถ มาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็คืออ่านหนังสือบนรถได้ทำกันบ้านบนรถได้ไอ้ทำกันบ้านบนรถเปิดละครั้งทำนี่ก็น่าเกลียดมากเลยแต่ไอ้นั่งอ่านหนังสือบนรถเป็นแบบก่อนสอบเสมอนั่งอ่านหนังสือบนรถใช่ไหมและไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยแต่เพิ่งจะเกิดเหตุการณ์เมื่อไม่กี่เดือนนี้เองที่ขึ้นรถแล้วเมาโอ้ขึ้นรถตู้เห็นคลิปไหมคะคลิปเชียงใหม่ค่ะที่ไปบ้านเจ้าคือเมานี่เมาจริงจังมากรู้สึกได้เลยว่าขึ้นดอยเมื่อก่อนไม่เคยมีปัญหาเรื่องการเมารถเลยแต่อันนี้คือแบบจะอ้วกอะทั้งที่โค้งไม่น่าจะเยอะเท่ากับเมื่อก่อนที่เราเคยไปใช่ถ้าเทียบถึงที่โค้งที่เราไปโค้งไหนฮะที่ชัยปราการไงที่ชัยปราการนั้นโค้งเยอะกว่าขึ้นชัยปราการหรือไม่ไปกาญจนบุรีไปกาญจนบุรีก็ไม่อ๋อสังขะอันนั้นก็ไม่เมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วอะวิ่งทางตอนนี้วิ่งทางลาดธรรมดาก็เมาถ้านั่งแบบในข้างหลังอะหรอใช่ไม่รู้สึกเหมือนถ้าวิ่งมันได้ระยะหนึ่งอะหลังจากระยะหนึ่งไปแล้วอะจะเมาไม่รู้ว่าใครเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นขึ้นรถปุ๊บก็พยายามทำให้ตัวเองตายซะใช่ตัวเองตายไม่ได้ อย่าพูดอย่างนั้นมันเป็นลางทำให้ตัวเองสลบไปแล้วก็นอนหลับไปแล้วไปลืมอีกทีใกล้ๆถึงเลยใช่นะแล้วก็จะเป็นแบบนั้นไปซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังขึ้นรถเมย์นะคะแต่สิ่งนึงที่อยากถามขสมก.มีการอบรมหรือเปล่าในเรื่องของการจอดรถที่ป้ายรถเมย์โอ้โหมีปัญหากับการโบกรถมากจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นรถเมย์ขสมกสาย29จำได้พบมีแต่สายนี้สายเดียวที่ทำอย่างนี้ไม่รู้ว่าเป็นการอบรมของขสมกหรือเปล่าว่าที่เขาจะต้องมาจอดที่ป้ายรถเมย์พอดีแล้วก็จะเปิดประตูก็ต่อเมื่อหน้าป้ายรถเมย์ต่อให้วิ่งไหลมาเรื่อยๆก็ไม่ยอมเปิดประตูให้คนขึ้นอ่ะใช่คนก็วิ่งตามตั้งแต่ตอนต้นต้นป้ายรถเมล์นะการทำแบบนี้มันก็ทำให้คนคิดว่าเออถึงฉันต้องไปรอที่ตรงป้ายเท่านั้นเพราะรถจะจอดแค่ที่ป้ายคุณจะอยู่ตรงอื่นก็ไม่ได้แต่สายอื่นไม่เป็นไงถ้าเกิดจอดตอนช่วงที่แบบรถติดเยอะอย่างเงี้ยไม่มันน่าจะไม่มีไหลมาเลยไหลมาเรื่อยๆอย่างเช่นมีคนจอดต่อคันที่หนึ่งที่ป้ายรถเมล์เขามาจอดเป็นคันที่สามเขาก็ยังไม่เปิดเขาจะยังไม่เปิดจนกว่าเขาจะมาเป็นคันที่หนึ่งแหมตอนนี้ไม่เป็นอะไรตอนนั้นด่าจิเป่งโอ้ก็ตอนนั้นน่ะป้ายรถเมล์ข้างหน้าหมู่บ้านเรามันจะเป็นทางยาวใช่ไหมเราก็ลงจากสะพานลอยมาปุ๊บเราก็พยายามยืนอยู่ที่ใกล้ที่สุดไม่เดินไปตรงที่มันเป็นที่ศาลาจอดรถจริงๆตรงนั้นเพราะว่าขี้เกียจเดินก็เลยรอตรงนั้นเมื่อก่อนบุกตรงไหนมันก็จอดไง
แต่หลังๆมันไม่จอดที่ปารุมีแล้วก็เดินไปที่ปารุมีอันนี้ผิดที่ขสมก.หรือพี่ที่เราเป็นที่เราอันเนี้ยเป็นที่เราต้องเดินไปเองก็เป็นเรื่องที่ถูกแล้วถ้าเขาจะบอกว่าให้จอดเฉพาะที่ป้ายก็คือจอดตามป้ายมันก็ไม่ผิดโอเคถือว่าเข้าใจได้นะคะแต่ที่กดแล้วแม่งไม่จอดแล้วบอกว่ากูไม่กดเนี่ยโมโหมากหนูระงับใจอารมณ์หน่อยเนี่ยอันนี้แต่อันนี้ไม่ใช่สายไม่ใช่สายไม่ใช่สายยี่เก้าไม่ใช่ขสมก.แล้วเป็นรถแอร์สมัยนี้เป็นรถไฟฟ้ามีประสบการณ์หนึ่งก็คือไอ้ที่บอกว่ากดแล้วไม่จอดแล้วไปจอดไกลเลยไปอีกไกลเลยเป็นป้ายเลยแล้วตะโกนแขนมาว่าทำไมไม่กดออดแต่ออดเขาไม่ดังค่ะออดเขาไม่ดังไม่เท่าไหร่อันนี้คือประสบการณ์ออดไม่ดังใช่ไหมไอ้วันปกติธรรมดาที่ไม่สายทำงานสาย ก็จะไม่บ่นเดินได้ไม่มีปัญหาแต่ไอ้วันไหนที่มันสายมันเลยไปเนี่ยโอ้โหมันเจ็บปวดเราช่วงนี้เขาปรับเกณฑ์ต้องไปให้ตรงทางด้วยเลยไม่สามารถแบบมันเจ็บปวดมากๆก็ถึงได้บอกว่าถ้าเป็นไม่ได้กดล่วงหน้าเลยไม่แต่มีอีกอันนึงกดล่วงหน้าก็ไม่จบคนที่ใส่หูฟังอะค่ะหูฟังซาวเบลหรือหูฟังบลูทูธณปัจจุบันนี้ค่ะเคยมีประสบการณ์คือกดรอบแรกแล้วไม่รู้ว่าเปิดเพลงดังหรือยังไงไม่ได้ยินกดมันอีกครั้งหนึ่งคนขับเพลินไปเลยไม่อีกครั้งก็ยังไม่ได้ยินก็ยังเฮ้ยมันได้ยินหรือเปล่าวะกดอีกครั้งหนึ่งได้ยินเสียงตะโกนไหมครั้งเดียวก็พอแล้วครับเลิกใส่หูเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นลงรถเมล์เนี่ยไม่ควรจะเสียบหูฟังหรือเล่นมือถือนะคะมันค่อนข้างจะอันตรายใช่คือเวลาเราลงเนี่ยเราไม่เห็นด้วยบางทีมันมีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งสวนมาทางเลนอีกแล้วถ้าเราใส่หูแล้วเปิดเพลงดังเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุตอนรถลงรถเมล์มันก็จะมีเยอะขึ้นใช่เราควรพุ่งสมาธิไปที่การขึ้นรถขึ้นรถแล้วก็ลงรถใช่ถ้าจะคือพอถึงป้ายปุ๊บปิดเครื่องแล้วก็ค่อยลุกขึ้นมากดทิ้งแล้วลงค่ะแล้วไม่รู้ทุกคนรู้หรือยังตอนนี้ขสมก.มีการพัฒนาแล้วในเรื่องของการชำระเงินนึกออกป่ะเราไม่ต้องใช้เงินสดในเรื่องการชำระเงินแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ธรรมดาหรือเป็นขสมก.ใช้เงินแต่นะแต่ซึ่งมันสะดวกสบายมากเลยในช่วงแรกช่วงแรกที่ทำนะเรารู้สึกดีใจมากเลยเราไม่ต้องพกเงินละ8บาทใช่ไม่ต้องเอาเศษที่มันดาวทอนมาเพิ่งซิกระเป๋าพยายามเขี่ย2บาทให้ฉันจังเลยเอา2บาทไปแกเอา2บาททอนไปฉันจะไม่ต้องมานั่งกังวลกับ2บาทมันมี2บาทก็เต็มกระเป๋าไปหมดเพราะมันให้บาทแตะได้โอ้ดีใจมากต่อไปนี้กูจะใช้บัตรตลอดแต่ไม่รู้ว่าทำไมช่วงหลังกระเป๋าช่วงหลังกระเป๋าไม่พกแล้วนะคะเครื่องสแกนนั้นเฮ้ยมันจะพกอยู่นะไม่เห็นสวัสดิการเขายังพี่เคยคุยกับกระเป๋ารถเมย์นี่ก็ชอบไปยุ่งวุ่นวายกับเขานะคะไปถามเขาว่าก็ทำไมถึงไม่ได้เครื่องทำไมถึงไม่มีเครื่องบนรถเขาบางทีเขาจะบอกว่าเครื่องเสียใช่เขาบอกว่าเครื่องมันไม่ได้มีครบรถกับรถทุกคันก็คือใครไปก่อนก็ได้มาและมีปัญหาเรื่องแบตหมดได้ชัดใช่ก็อยากให้ขสมก.อันเป็นที่รักของเรานะคะเราใช้บริการไปเถอะมันดีนะใช่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ดีมากทุกอย่างดีมากแล้วขสมก.นะคะอยากให้ช่วยปรับปรุงในเรื่องของเครื่องก็ถ้าสมมุติว่าคุณจะให้รูดก็รูดได้แล้วก็ให้มีเครื่องแล้วก็มีแบตสำรองให้เขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะได้สะดวกไหนๆก็ทำระบบแล้วเสียเงินในการซื้อเครื่องไปแล้วอันนี้ของขสมก.ใช่ไหมใช่อ่ะต่อไปในเรื่องของรถร่วมบริการฮอปการ์ดไฟฟ้าเนี่ยอุตส่าห์ลงทุนซื้อฮอปมาเพราะอยากแต่งเพราะอยากแต่งอยากมีความสะดวกสบายในชีวิตตามหลักเกณฑ์ของเขาคือแตะข้างหน้าใช่ไหมแล้วตอนลงแตะข้างหลังอีดีแตะข้างหน้าเสร็จก็ลงแตะข้างหลังปกติกินขึ้นรถ15บาทแม่งเก็บกู25บาทกูไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเก็บ25บาทได้อันนี้คือครั้งแรกที่ใช้ครั้งที่2ล่ะคะก็ยังขึ้นอย่างนั้นอยู่อีกจะบอกว่าฉันลืมแตะลงเหรอเปล่าค่ะฉันขึ้นข้างหน้านะขึ้นไปสาววิ่งไปขึ้นข้างหน้าก็แตะข้างหน้าตอนจะลงก็แตะข้างหลังขึ้น25บาทเหมือนเดิมเจอเข้าไป2ครั้งกูจ่ายเงินสดก็ได้15บาท ทำไมต้องจ่าย25บาทบัตรนั้นเลยเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วไม่ได้ใช้เลยใช่ะะจะบอกว่าเงินที่เหลือคาอยู่ในบัตรก็ยังอยู่ในบัตรนะก็ไม่ใช้แล้วเอ้าแต่จริงๆเราก็มาใช้ให้หมดได้นี่มันก็จะตัด25บาทอีกก็ตัดไปแต่มันจะมีขั้นต่ำว่าคุณต้องมีอยู่ในบัตร40อ้าวขึ้นไปแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่35ก็ไม่ได้ถ้าเราไม่ใช้แล้วถ้าสมมติบัตรมันหมดอายุไปก่อนนะบัตรไม่มีหมดอายุโอ้นะคะ
อ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นบริการของขสมกไทยที่ซิปและซิปเนี่ยได้ดูสิแล้วเขาจะเราจะรู้ได้ไงว่าตกลงมันต้องแตะกูถึงจะได้15บาทหรือว่าแตะครั้งเดียวแล้วกูไม่ต้องแตะลงอย่างเงี้ยบางคนหนูเห็นเขาขึ้นข้างหลังก็แตะข้างหลังนะเขาก็ไม่ไปแตะข้างหน้าแล้วมาแตะข้างหลังต่อลงนะก็เขาอาจจะไประยะไกลไงก็คือเหมาใช่เหมาไม่ในความคิดพี่อะพี่คิดว่าคนที่เขาถ้าสมมติว่าสูงสุดเป็นคือ25บาทอ่ะก็คือเขาขึ้นอยู่แล้ว25บาทเขาเรียกไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเราขึ้นที่ต้นสายแล้วก็หมดแค่15จ่ายแค่15บาทมันก็เลยมีปัญหาส่วนต่างเกินมา10บาทแล้วฉันทำไงไม่รู้อันนี้นะคะนี่แหละเวรกรรมของการที่ซื้อมาแล้วใช้คนเดียวบ้าฉันซื้อมา2ใบฉันกะฉันลองก่อนถ้าฉันใช้ดีฉันก็จะให้เธออีกใบนึงอีกใบยังอยู่ในดินชักเลยเธอเป็นคนดีฉันไม่ได้แบบว่าซื้อว่าใบเดียวฉันซื้อก็ซื้อว่าเผื่อเธอเสมออ่ะโอเคอันนี้ก็คือประสบการณ์ที่เราใช้รถสาธารณะโอ้ยังไม่รวมแท็กซี่เลยนี้ไม่แท็กซี่เดี๋ยวไว้วันหลังแล้วกันโอเคค่ะนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราประสบพบเจอประสบการณ์บ้าบ้าบบบวมบวมบนรถเมย์ให้เราได้วิ่งไล่ทุกเช้าเหนื่อยกันวิ่งไล่รถเมย์จอดให้กูขึ้นแต่ก็ยังไม่มีความคิดจะซื้อรถนะคะ เราก็ยังใช้เราก็ยังรักขอสมกของเรานะคะ ก็ขอบคุณการบริการที่ดีค่ะของพนักงานที่ดีใช่ ส่วนคนที่ไม่ดีก็ทั้งมันเถอะค่ะไม่ได้เจอเขาต้องเข้าใจว่าเขาก็พบปะผู้คนเขาคงเหนื่อยใช่คิดดูเจอคนบ้าๆอย่างเรา2คนตั้ง20คนแล้วเขาก็คงไม่อยากทำงานต่อแล้วเคยมีที่บอกคือเรื่อง2บาทเหรียญ2บาทกระเป๋าก็ขยันให้เหรียญ2บาทแล้วใช่ไหมเราก็ดูป้ายรถเมล์ไว้โอ้โหสายนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเขาได้ขึ้นมากูจ่ายเหรียญ2บาท4เหรียญเลย8บาทใช่ไหมเอาไป2บาทแค้นฝังหุ่นเดี๋ยวจะจำไว้แกขยันให้ฉันก็ขยันให้แกเหมือนกันน่ากลัวน่ากลัวมากโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปที่2ไหนใครเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการนั่งรถเมล์มาบ้างลองคอมเมนต์นะคะอ่านร่วมกันเผื่อว่าจะเป็นประสบการณ์หรือมีเคล็ดลับดีๆในการขึ้นรถเมล์เนี่ยก็บอกกันได้เรื่องที่เขาตีกันข้างหลังที่เป็นเด็กช่างอยู่ข้างหลังโอ้ตายแล้วลืมเรื่องนี้ได้ยังไงไม่เขาไม่เคยเจอตอนเด็กช่างตีกันเด็กช่างไม่ได้ตีกันแต่เผลอไปนั่งในดงแต่เขานี่ต้องแนะนำคุณละลิตนะคะคุณละลิตเนี่ยเป็นคนที่ชอบฝ่าดงตีนเขามีเด็กช่างนั่งอยู่ข้างหลังนะคะไม่ใช่เด็กช่างไม่ดีนะคะบอกไว้ก่อนเขาไม่ได้ทำอะไรเลยแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เรานั่งอยู่เนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปนั่งอยู่แถวนั้นเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าอยู่ดีๆเจ้าจะมีคู่อริวิ่งขึ้นมาเมื่อไหร่หนูว่าเคยเจอที่มันอยู่บนรถแล้วมันก็ตะโกนลงไปที่ปลายรถเมย์ก็ตะโกนขึ้นมาแล้วมันปาของใส่กันด้วยนะรถเมย์กระเป๋าขับด้วยขับด้วยออกแต่น้องเราก็เดินเข้าไปในดงที่เขานั่งก็มันไม่มีที่นั่งอะเธอพี่ที่เดินตามไปนะคะพยายามไม่มีไม่จริงวันนั้นอะไม่อยากจะพูดเลยว่าข้างหน้าก็มีที่ว่างแต่ละลีก็เลือกที่จะเดินไปข้างหลังแล้วก็มีก็แค่ป้ายเดียวแหละเด็กนักเรียนช่างนะคะย้ำอีกครั้งเขาไม่ใช่คนไม่ดีนะแต่เพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันมีความเสี่ยงถ้าเราไม่มีในดงใช่ถ้าเรามันจะมีความเสี่ยงมากกว่าถ้าเราไปนั่งใกล้ๆเผื่อมันเกิดเหตุวิ่งขึ้นมาเราจะกลายเป็นโดนลูกหลงนะคะก็มองซ้ายมองขวาใช่สักนิดนึงนั่งติดคนขับเป็นทีหลังสิงหัวคนขับโอเคเราคงต้องหยุดตรงนี้เพราะตอนนี้ล่อไปเกือบจะครึ่งชั่วโมงแล้วไม่เมาแล้วค่ะแค่นี้ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อย่าลืมเล่าประสบการณ์ด้วยใครเจอเรื่องแปลกๆบนรถเมล์ค่ะรอฟังอยู่นะคะทุกคนค่ะโอเคขอบคุณบ๊ายบายค่ะ